ที่31นะครับเราจะมาเข้าดาวด้วยกันนะครับขอทุกคนเตรียมเกมมาด้วยนะครับคนละเกม2เกมนะครับเหมือนที่อาจารย์ไม้บอกนะครับสมองผมก็มีพายุไปแล้วคิดไม่ออกโอเคนะครับเราจะมาศึกษาต่อนะครับในหัวข้อเดิมนะครับอาทิตย์นี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อพระวจนะคือทางที่ดีเลิศนะครับขอทุกคนเปิดไปในสดุดีนะครับบทที่อะไรครับ119นะครับทุกคนความจำดีนะครับพี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องนะครับพี่น้องชอบกลางวันหรือว่ากลางคืนกลางคืน ถ้าชอบตอนกลางคืนแล้วชอบตอนไฟดับไหมครับ ทำไมไม่ชอบกลางคืนล่ะกลางคืนต้องมืดสิ แล้วพี่น้องชอบสว่างหรือมืดเอางี้ดีกว่า พี่น้องชอบเดินในความมืดไหม ไม่แน่ด้วยถ้าคนที่โสดนานก็อยากเดินในที่เปลี่ยวสักครั้งอยากเดินในที่มืดสักครั้งนะครับขโมยสิ่งของแต่ทิ้งตัวไว้ที่เดิมถ้าเป็นที่เปลี่ยวตอนกลางคืนให้พี่น้องเดินนะครับมีที่เปลี่ยวให้พี่น้องเลือกกลางวันกับกลางคืนพี่น้องจะเลือกอะไรครับหรือถ้าปิดตาเดินกับเปิดตาเดินพี่น้องชอบอันไหนมากกว่ากันฉะนั้นเราชอบความสว่างหรือความมืดคนที่ชอบกลางคืนครับสว่างหรือมืดดีกว่าสว่างดีกว่าเนาะคนส่วนมากนะครับโดยส่วนตัวผมจะเลือกเดินในทางสว่างแน่นอนและมีแสงไฟเพียงพอมากกว่าเพราะเราสามารถเห็นทางที่เราจะเดินได้อย่างชัดเจนนะครับพี่น้องไม่อันตรายด้วยไม่เจ็บตัวด้วยนะครับและถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยซ้ำกลางคืนนะครับลองมอเตอร์ไซค์ไม่มีไฟสิครับอันตรายมากนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ชนใครแต่มีคนมาชวนเราเรียบร้อยนะครับผมเคยมีประสบการณ์นะครับไปทำงานตอนกลางคืนนี่ที่ผมขับรถช้าผมค่อยๆขับไปมีคนแซงผมเพลินละไกลๆลิฟต์รถคันหนึ่งไม่มีไฟพ่วงข้างด้วยขับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับผมว่าชนแน่ผมก็เลยชะลอดีกว่าสุดท้ายชนกับคันที่แซงผมไป2คันผมอยู่ไกลผมยังโดนอันตรายด้วยนะครับมีสะเก็ดอะไรไม่รู้นะครับเสร็จแล้วผมก็ไปทำงานพอถึงที่ทำงานสักพักหนึ่งแม่โทรมาว่าเป็นอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะมันใกล้บ้านจริงผมถึงที่ทำงานนานแล้วแต่รถกู้ภัยมาแม่คงจะได้ยินครับจริงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราระวังตัวด้วยแต่เราเห็นว่าคนที่ไม่มีไฟหน้ารถอันตรายทำให้คนที่มีไฟหน้ารถชนเขาด้วยนะครับเจ็บตัวนะครับพี่น้องนะครับถ้าเราไม่เชื่อว่าความสว่างมันดีกว่าความมืดนะครับเราลองไปเดินในความมืดเราจะเสี่ยงอันตรายแน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราเดินนั้นมีตะปูหรือเปล่ามีหนามหรือเปล่ามีสัตว์มีพิษหรือเปล่านะครับและไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอีกทั้งยังนำเราเจ็บตัวเราไปเดินชนนั่นชนนี่ตลอดเวลาเราอยู่ในความมืดนะครับพี่น้องเคยเดินเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนไหมครับไม่เปิดไฟหรือกำลังจะเดินไปเปิดไฟมากกว่า 80% ต้องชนอะไรสักอย่างนะครับบางทีเตียงก็อยู่ที่นั่นมา10ปีแล้วนะแล้วไม่รู้ทำไมเดินไปมันต้องมีนิ้วก้อยเท้าซ้ายเท้าขวาต้องไปชนปักสักทีนึงนะครับต้องชนสักอย่างแล้วเราก็ทำไงครับเจ็บเป็นความเจ็บที่บอกใครไม่ได้จะหัวเราะก็หัวเราะไม่ออกจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่ได้ขณะหยิบขึ้นโทรศัพท์เปิดไฟฉายแล้วแท้ๆยังเสี่ยงที่จะชนเกือบ 100% นะพี่น้องนอกจากอันตรายแล้วไม่ถึงเป้าหมายด้วยไม่ปลอดภัยด้วยไม่รวดเร็วนะครับหลายครั้งหลงทางด้วยใครเคยตื่นมาตอนกลางคืนจะเข้าห้องน้ำแล้วไม่เดินไปประตูไหมครับเดินไปทำไมหัวที่นอนเราหลงทางนะครับดังนั้นความสว่างจึงเป็นทางที่ให้เราเดินอย่างปลอดภัยไม่เพียงแต่ความสว่างที่เราเห็นทั่วไปเท่านั้นพี่น้องแต่ความสว่างที่จะนำเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญและความสว่างที่จะนำทางเราเดินในทางชีวิตนั้นคืออะไรครับพ
พระวจนะของพระเจ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเรียนเรื่องพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะเป็นความสว่างนะครับที่ให้เราเดินอย่างบริสุทธิ์เดินอย่างปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมด้วยแต่หลายครั้งพี่น้องคริสเตียนเรากลับเดินในความมืดชอบเดินในความมืดซึ่งอันตรายไม่รู้ทำไมนะครับแต่ดาวิดนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนในบริบทนี้เขาแสดงให้เห็นว่าพระวจนะคือทางที่ดีเลิศซึ่งเป็นความสว่างในการดำเนินชีวิตที่จะให้เราใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมและปลอดภัยด้วยพี่น้องครับเราจะดูในสดุดีบทที่119ข้อที่105ถึง112ในหัวข้อที่พระวจนะคือทางที่ดีเลิศเป็นความสว่างพี่น้องในชีวิตของดาวิดเขาเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งที่เจอความทุกข์ลำบากเจอความมืดของชีวิตแต่ความสว่างและกำลังใจของเขาคือพระวจนะของพระเจ้าเราจะเริ่มนะครับเราจะเห็นว่าพระวจนะเป็นความสว่างในทางเดินของชีวิตจะขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับสดุดีบทที่119ข้อที่105นะครับโอเคครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเช้านี้ขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับฤทธานุภาพของพระองค์อำนาจของพระองค์ความรักของพระองค์เราจะขอพระองค์ช่วยพวกเราในการประทานสติปัญญาของพระองค์เพื่อจะเข้าใจพระคำของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่บนทางของพระองค์อย่างถูกต้องเราขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องครับเราเห็นว่าพระวจนะเป็นความสว่างในทางเดินของชีวิตข้อ105บอกว่าอะไรครับพระวจนะเป็นตะเกียงแห่งเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์แน่นอนครับชีวิตของเราแต่ละวันเหมือนกับใช้ชีวิตบนโลกที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แต่ในเวลากลางคืนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปย่อมเจอกับความมืดนั่นหมายถึงเราย่อมมีเวลาที่เราผ่านช่วงชีวิตของความมืดบ้างในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องมีช่วงเวลาแห่งความมืดมนในชีวิตบ้างดาวิดกล่าวว่าเมื่อเขามีความมืดผ่านเข้ามาในชีวิตมีความต้องการความสว่างและแสงสว่างเพื่อจะนำทางเขาและแสงสว่างในการนำทางให้ถูกต้องนั้นพบในพระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงตะเกียงแก่เท้าในการที่เราจะเดินไปในความมืดได้อย่างถูกต้องเหมือนกับไฟส่องหน้ารถยนต์ของเรามันจะเปิดเผยให้เราเห็นทางที่เราควรจะไปอย่างถูกต้องพี่น้องครับเราจะดูในสุภาษิตบทที่6นะครับจะขอออยช่วยอ่านนะครับสุภาษิตบทที่6ข้อที่23พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นประทีปหรือเป็นเทียนเป็นความสว่างนะครับในทางชีวิตของเราเราจึงจำเป็นต้องครอบครองแหล่งแห่งความสว่างซึ่งสามารถขับไล่ค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดออกไปจากชีวิตได้นั่นคือความจริงที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ดังนั้นนะครับดาวิดเขาตระหนักดีเขาคิดดีแล้วว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความสว่างที่กำลังชี้นำเขาที่จะไปในทางชีวิตที่ถูกต้องเพราะแม้เขาจะเผชิญกับช่วงชีวิตที่มืดมนเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่พระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างที่จะนำทางเขาได้อย่างถูกต้องนะครับและเมื่อพระวจนะเป็นความสว่างในทางเดินของเขาเขาจะทำสิ่งต่อไปด้วยเรากลับไปดูในสดุดีนะครับบทที่119นะครับข้อที่106สดุดีบทที่119ข้อ106นะครับบอกว่าข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์เมื่อดาวิดเขาตระหนักว่าพระวจนะเป็นความสว่างที่ชี้นำทางของเขาพี่น้องเขาจึงปฏิญาณสัญญาว่าจะกระทำตามเขาปฏิญาณต่อพระเจ้าว่าเขาจะเชื่อฟังเขาจะเชื่อฟังอะไรครับพระราชบัญญัติของพระองค์คือพระวจนะอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เขาสัญญาว่าเขาจะตั้งใจเชื่อฟังต่อพระวจนะของพระเจ้าซึ่งนอกจากพระวจนะที่จะเป็นแสงสว่างนำทางเขาแล้วยังเป็นคำตัดสินที่ชอบธรรมด้วยน
นั่นหมายถึงว่าพระวจนะเป็นหลักการอันชอบธรรมซึ่งเป็นหลักการแห่งความชอบธรรมต่างๆที่เป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตของเขาแห่งความชอบธรรมพระวจนะเป็นแสงนำทางที่จะให้เขาเดินไม่ใช่ปลอดภัยอย่างเดียวพี่น้องเดินในทางที่ถูกต้องและทางที่ถูกต้องนั้นเป็นทางความชอบธรรมด้วยเป็นทางที่ดีเป็นทางที่ไม่มีบาปด้วยและที่เขาปฏิญาณว่าจะตั้งใจตามพระวจนะเพราะว่าเป็นความสว่างนั่นเองต่อไปในข้อที่107ถึงข้อที่110นะครับจะขอคุณโอช่วยอ่านนะครับข้อ107ถึง110โอเคครับเราเห็นต่อไปว่าเขาจะตามพระวจนะแม้จะอยู่ในความทุกข์ยากเขาบอกว่าเขาทุกข์ยากยิ่งนักแต่ขอพระเจ้าพระยาเวรักษาชีวิตของเขาไว้ตามพระวจนะของพระองค์พี่น้องเมื่อความทุกข์ลำบากคืบคลานเข้ามาในชีวิตของดาวิดความทุกข์ยากนี้เป็นความมืดมนของชีวิตของเขาแต่ถึงกระนั้นดาวิดก็แสวงหาการหนุนใจแสวงหาพละกำลังแห่งจิตวิญญาณจากพระเจ้าแสวงหาการหนุนใจและพละกำลังจากพระวจนะของพระเจ้าเขาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญความมืดมนเจอความทุกข์ยากลำบากเขาขออธิษฐานไม่ใช่เพื่อผมไม่อยากเจอสิ่งนี้แต่เขาอธิษฐานเขาขอพระเจ้ารักษาชีวิตเขาตามพระวจนะของพระเจ้าเขาขออธิษฐานบนพื้นฐานของพระสัญญาของพระเจ้าบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขาทุกข์ยากพี่น้องเขาลำบากเขาขอให้เขามีชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความสว่างในทางที่เขาเดินต่อไปเราจะเห็นข้อ108เขาก็สรรเสริญพระเจ้าเขาแสดงถึงความกระหายที่เขามีต่อพระวจนะของพระเจ้าเขาถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าอย่างสมัครใจเขายังอ้อนวอนอีกครั้งให้สอนพระวจนะแก่เขาอันนี้หลายครั้งแล้วพี่น้องที่ดาวิดขอพระเจ้าสอนขอพระเจ้าสอนพระวจนะของพระเจ้าเขาแสดงถึงเขามีความอยากเข้าใจเขามีความกระตือรือร้นที่อยากจะพบแสงสว่างนำทางชีวิตนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจผมเห็นในข้อ109เขาบอกอะไรครับชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในอันตรายเสมอแต่ข้าพระองค์ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์พี่น้องนี่กำลังบ่งบอกถึงความทุกข์ลำบากอย่างร้ายแรงในชีวิตของเขาเขารู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อันตรายเสมอพี่น้องเขาตกอยู่ในสภาพที่มีความทุกข์มีความลำบากและมีอันตรายอยู่รอบด้านแต่จุดสนใจของดาวิดอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าแม้ว่าชีวิตของเขาจะอยู่ในอันตรายเสมอแต่เขาไม่ลืมพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเขาแม้คนอธรรมวางกับดักฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์ไม่หลงเจินจากข้อบังคับของพระองค์พี่น้องแม้เหล่าศัตรูของดาวิดได้หาช่องที่จะทำลายเขาแต่เขาจะไม่ไปจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราดำเนินชีวิตทุกข์ยากดำเนินชีวิตอยู่ในความลำบากเสมอชีวิตของเราอยู่ในอันตรายเสมออันตรายกับความบาปของโลกพี่น้องเราถูกวางกับดักจากตัณหาต่างๆความไม่พอใจความอยากได้เนื้อหนังซึ่งเป็นศัตรูหรือเป็นสิ่งอธรรมชีวิตของเรากำลังเผชิญอยู่กับความมืดซึ่งเป็นสิ่งของโลกเราอยู่ในโลกที่มีแต่ความมืดแต่เมื่อเราเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เราทำอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่สำคัญเมื่อเราเผชิญกับอันตรายเสมอบนโลกใบนี้เรากำลังใช้ชีวิตอย่างไรกี่ครั้งที่เราจะยึดพระวจนะของพระเจ้าไว้โดยที่ไม่ให้หลงกับสิ่งที่เราต้องเจอรอบด้านกี่ครั้งที่เราจะทำแบบนั้นเมื่อเราอยู่ในทุกข์ลำบากพี่น้องเรารักษาชีวิตของเราตามพระวจนะของพระเจ้าไหมเมื่อชีวิตของเราอยู่ในอันตราย
เราลืมพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าเราเผชิญอันตรายกี่ครั้งเราคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าบ้างเมื่อเราดำเนินอยู่ในชีวิตอยู่ในโลกที่มืดมิดที่มีกับดักรอเราที่กำลังจะให้เราตกหลุมพรางของความบาปได้ทุกครั้งแต่กี่ครั้งที่เราหลงไปจากพระวจนะของพระเจ้าและเรายอมตกหลุมของความบาปทุกครั้งเราเป็นแบบนั้นพี่น้องเมื่อดาวิดเขาเจอความทุกข์ลำบากซึ่งอันตรายซึ่งเป็นหลุมพรางเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ดักเขาอยู่เขาเพียงนึกถึงพระวจนะของพระเจ้าเขารักษาพระวจนะของพระเจ้าในจิตใจเขาไม่ลืมเขาไม่หลงไปจากถ้อยคำของพระองค์เพราะเมื่อเขาเผชิญกับความมืดกับสิ่งเหล่านี้พระวจนะเป็นสิ่งเดียวพี่น้องที่จะเป็นตะเกียงที่จะนำเท้าของเขาไปในทางเดินทางไหนที่จะไม่ต้องตกหลุมนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากสิ่งเดียวที่จะนำทางเราถูกต้องในความมืดนั้นที่เราจะไม่ต้องตกกับดักของความบาปเราจะตกกับดักของตัณหาแน่กับสิ่งนี้ที่เราเป็นปัญหาในชีวิตแต่เรามีพระวจนะที่จะส่องนำทางของเราเพื่อให้เราไม่ต้องลงในสิ่งนั้นดาวิดเขาดำเนินชีวิตตามพระวจนะแม้เขาจะทุกข์ยากเพราะพระวจนะเป็นความสว่างของเขาต่อไปนะครับขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับสดุดี119ข้อ11ถึง12ร้อยสิบเอ็ดถึงร้อยสิบสองครับพระองค์รับพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นนิจพระโอวาทเป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ข้าพระองค์น้อมใจทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิจจนอวสานต่อไปเขาตามด้วยยินดีดาวิดเขาทราบว่ามรดกแห่งชีวิตของเขาคือพระวจนะของพระเจ้ามรดกส่วนมากย่อมเป็นเหตุสำหรับการชื่นชมยินดีเมื่อเราได้รับทรัพย์สินทรัพย์สินของความมั่งคั่งซึ่งมาจากอีกคนหนึ่งแต่ดาวิดเขาชื่นชมยินดีในมรดกแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพราะในที่เราเห็นมีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งยิ่งกว่านั้นพระวจนะเป็นแสงสว่างที่จะนำทางเขามันจึงเป็นความชื่นชมยินดีแก่เขาพี่น้องเรามีความปิติยินดีกับแสงสว่างที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆเมื่อเรากำลังอยู่ในความมืดเราจะยินดีกับสิ่งนั้นเราจะรู้ค่าของมันเช่นอะไรครับพี่น้องถ้าคุณอยู่ในความมืดมากอยู่ในถ้ำที่ไม่เห็นอะไรผมมีเงินให้คุณ10ล้านกับไฟฉาย1กระบอกอะไรเป็นความยินดีของเราผมคิดว่าไฟฉายนั้นจะเป็นความยินดีกับเราพี่น้องดาวิดเขาปิติยินดีมากที่เขามีแสงสว่างเพราะอันนั้นมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆเพราะเขารู้ค่ามันเพราะเขาอยู่ในความมืดไม่ใช่เอาเงิน10ล้านไปซื้อไฟฉายไม่ได้นะครับในถ้ำไม่มีอะไรเลยคุณจะตายไปพร้อมกับเงินนั่นแหละคุณไม่เป็นไรนะครับพระวจนะเป็นมรดกที่น่ายินดีของเราอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้นะครับอีกครั้งดาวิดในข้อสุดท้ายดาวิดเขามีใจแน่วแน่เขาตั้งใจที่จะโน้มจิตใจของเขาเข้าหาพระวจนะของพระเจ้าเขาเลือกเลยที่จะปฏิบัติหรือกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาอยากเชื่อฟังเขาอยากตามจิตใจของเขาอยากตามพระธรรมของพระเจ้าจนถึงจุดจบของชีวิตของเขาเลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากตามนี่ช่างเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเราทุกวันนี้ดาวิดมีความตั้งใจแน่วแน่อันแรงกล้านะครับที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเสมอเขาทูลพระเจ้าเขายืนยันว่าเขาจะทำตามพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าด้วยใจยินดีเขาจะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจยินดีเพราะพระวจนะเป็นความสว่างในทางเดินของเขาพี่น้องเราจึงเห็นว่าพระวจนะเป็นแสงสว่างในทางเดินชีวิตดาวิดเขาจึงเลือกที่จะตั้งใจด้วยการปฏิญาณว่าเขาจะตามมันเพราะมันสว่างเขาไม่เผชิญสถานการณ์ที่ทุกข์ยากเพราะมันสว่างเขาตามด้วยความยินดีเพราะมันสว่างในการดำเนินชีวิตพระวจนะเท่านั้นที่เป็นตะเกียงแก่เท้าของเราเป็นแสงสว่างที่จะนำทางเราอย่างชอบธรรมด้วยพี่น้องครับเมื่อพระวจนะเป็นความสว่างในทางที่เราจะเดินในทุกด้านของชีวิตเรากำลังทำให้พระวจนะของพระเจ้านั้นชุ่มโชคหรือซึมซาบในจิตใจของเราหรือยัง
เพื่อที่เราจะเดินทุกย่างก้าวด้วยความสว่างพี่น้องเราให้หัวใจของเราชุ่มโชกเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าหรือยังเพราะมันสว่างเพราะมันมีค่าแล้วเราให้มันเต็มหัวใจเราหรือยังพี่น้องครับคริสเตียนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินในทางสว่างเราต้องมีดำเนินชีวิตอย่างความสว่างเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดพี่น้องโลกของเราเต็มไปด้วยความมืดความบาปนะครับฉะนั้นเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้อย่างยากลำบากแน่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างนำทางพี่น้องทุกวันนี้เราเห็นสังคมของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นยิ่งเดี๋ยวนี้เราเห็นข่าวแบบเร็วเลยเราเห็นในโซเชียลแบบรวดเร็วเลยแล้วแค่นิ้วเราปลดล็อกได้เราเห็นทุกอย่างไม่ใช่ความดีพี่น้องความบาปแสดงว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่ไปเต็มไปด้วยความมืดแล้วและเราจะลำบากแน่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างเงินไม่น่ายินดีเท่ากับแสงสว่างนะครับพี่น้องเราจะดูในยอห์นนะครับบทที่8ขอพี่ขวัญชัยช่วยอ่านนะครับยอห์นบทที่8ข้อที่12นะครับพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกคนที่ตามพระองค์จะไม่ต้องเดินในความมืดพระองค์เป็นความสว่างแห่งชีวิตพี่น้องนอกจากพระองค์จะเป็นความสว่างสำหรับความรอดแล้วนะครับเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราไม่ต้องอยู่ในความมืดและความบาปต่อไปแต่ยิ่งกว่านั้นพี่น้องยิ่งกว่าความรอดที่เราหลุดพ้นจากความมืดนั้นแล้วดำเนินชีวิตหลังเรารอดเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความสว่างด้วยและเราจะต้องอยู่ในความสว่างเราจะอยู่ในความสว่างได้เราต้องเดินตามพระเยซูต่อไปอีกและเราตามพระองค์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความสว่างแก่เท้าของเราพี่น้องครับพระวจนะเป็นพระคำของพระองค์ด้วยและพระเยซูเป็นความสว่างของทั้งโลกเลยในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะความรอดในการดำเนินชีวิตด้วยและเราจะสว่างได้ไงถ้าเราไม่เดินตามพระองค์เราไม่เดินตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะไปดูในสดุดีบทที่119นะครับกลับไป119ขอพี่ขวัญชัยช่วยอ่านต่อนะครับข้อที่129ถึง130พี่น้องครับไม่ต้องอธิบายกันเยอะเราเห็นข้อนี้อย่างชัดเจนพระวจนะเป็นสิ่งที่เราควรรักษาไว้เพราะพระวจนะเป็นความสว่างเป็นความเข้าใจแก่ทุกคนด้วยพี่น้องครับคริสเตียนเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดอย่างที่บอกเราเต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากเต็มไปด้วยตัณหาต่างๆที่จะนำเราเดินทางในความมืดได้อย่างตลอดเวลาแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและชอบธรรมให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะเดินยังไงไม่ให้หลงทางในความมืดซึ่งเป็นความบาปเราจะเดินทางถูกต้องในความมืดก็ต่อเมื่อเรามีความสว่างเท่านั้นพี่น้องมีความสว่างนำเราไปและสิ่งนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านะครับเป็นความสว่างแก่เท้าของเราเป็นแสงสว่างแก่ทางที่เราเดินอย่างชอบธรรมผมจะอ่านนะครับในสดุดีบทที่119ข้อที่19เปิดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสดุดีบทที่119ข้อที่19บอกว่าข้าพระองค์เป็นคนต่างด้าวบนแผ่นดินโลกขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์พี่น้องครับดาวิดบอกว่าเขาเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่ต่างด้าวจากประเทศอื่นนะครับเหมือนฝรั่งมาประเทศเรานะครับเหมือนชาวเมียนมามาประเทศเรานะครับไม่ใช่นะครับดาวิดเขาบอกว่าเขาเป็นคนต่างด้าวบนแผ่นดินโลกเลยเขาเป็นคนต่างด้าวบนแผ่นดินโลกเขาขอพระเจ้าอย่าซ่อนพระวจนะของพระองค์จากเขาเลยพี่น้องเราเช่นกันเราเป็นเพียงคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ชั่วคราว
ม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะครับเราเป็นคนต่างดาวที่มาอาศัยอยู่บนโลกนี้ชั่วคราวเราไม่สามารถรู้เลยว่าเรากำลังอยู่ในทางไหนเราจะพ้นอันตรายจากที่นั่นได้อย่างไรเพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราพี่น้องเราเป็นผู้อาศัยเราเป็นคนต่างด้าวที่มาพักอยู่บนโลกนี้ชั่วคราวและเราอยู่ในที่ที่มันอันตรายเราอยู่ในที่ที่มืดมิดที่สำคัญไม่ใช่ถิ่นของเราไม่ใช่บ้านของเราเราไม่รู้เลยว่ามันจะปลอดภัยทางไหนเพราะเราเป็นแค่คนที่มาจากถิ่นอื่นเราเป็นคนต่างด้าวที่มาอาศัยบนโลกนี้พี่น้องเหมือนเพลงโลกนี้เป็นอะไรที่ชั่วคราวของเราโลกนี้พระเจ้าประทานเป็นบ้านอาศัยชั่วคราวเราเป็นคนต่างด้าวพี่น้องเราไม่รู้เลยเพราะอันนี้ไม่ใช่ถิ่นของเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะเดินทางไหนมันแล้วมันปลอดภัยฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าเพราะอะไรพี่น้องเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกใบนี้พระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี้เป็นอย่างดีเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างพระองค์รู้อะไรดีอะไรบาปอะไรมืดอะไรทางชอบธรรมเราต้องพึ่งพาพระเจ้าที่จะนำทางเราบนโลกนี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพราะเราเป็นคนต่างด้าวเราต้องอาศัยคนที่รู้เพราะเราเป็นคนต่างด้าวพี่น้องเราไม่สามารถอยู่ปลอดภัยได้เลยเราจะอาศัยอยู่โลกนี้ได้อย่างไรที่เต็มไปด้วยอันตรายพระเจ้าก็เลยให้คู่มือของเราในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อที่เราจะอยู่บนโลกในนี้ใบนี้ที่ไม่ใช่ที่ของเราได้อย่างปลอดภัยและบริสุทธิ์ด้วยเป็นคู่มือที่จะให้แสงสว่างที่นำทางเราเดินในโลกที่มืดมิดนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นคู่มือที่จะนำทางเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตในความมืดได้อย่างชอบธรรมเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างเราจึงควรให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเราอยู่ในเราพี่น้องโลกนี้เป็นเต็มไปด้วยความมืดเต็มไปด้วยอันตรายและเราไม่ใช่เจ้าถิ่นที่นี่ด้วยเราเป็นคนต่างด้าวที่มาอาศัยชั่วคราวนี่คือคู่มือที่เราจะใช้เหมือนฝรั่งกลางแผนที่ในประเทศไทยนั่นแหละครับผมจริงเขาอ่านแผนที่เก่งกว่าเราด้วยซ้ำนะถามคนไทยไม่รู้เลยทั้งที่อันนี้อยู่ตรงไหนแกะฝรั่งอยู่แค่นี้แต่เราโอ้โหหันหน้าไปทางดอยหล่อจอมทองนั่นแหละเราไม่รู้หรอกแต่นี่คือแผนที่นั้นยิ่งกว่าแผนที่เราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นคือคู่มือไม่ต้องเรียนคุณไม่ต้องเรียนขนาดนั้นต้องเรียนวิศวกรเรียนซ่อมบำรุงไฟฟ้านะครับแต่คุณเปิดคู่มือคุณประกอบหม้อหุงข้าวได้ถ้าเราศึกษาจะยิ่งดีเข้าไปอีกแต่เราเห็นว่านี่คือคู่มือที่จะให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างชอบธรรมเราจึงควรให้พระวจนะอยู่ในเราคืออยู่ในใจของเราพี่น้องครับลองดูในโคโลสีบทที่3ขอออยช่วยอ่านนะครับโคโลสีบทที่3ข้อที่16นะครับโอเคนะครับข้อนี้บอกว่าให้เราจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกเราอยู่ในนะครับอย่างบริบูรณ์และในข้อ17บอกว่านะครับเมื่อเราทำสิ่งใดด้วยการประพฤติด้วยกายวาจาใจเราจะทำทุกสิ่งด้วยขอบพระคุณด้วยการเป็นพยานที่ดีเพราะอะไรครับเพราะพระวจนะของพระคริสต์อยู่ในเราพี่น้องนี่คือสิ่งที่คริสเตียนเราควรจะเป็นเราควรให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซาบอยู่ในจิตใจของเราอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ท่องจำไม่ใช่แค่ความคิดไม่ใช่แค่นึกถึงเราแค่ท่องจำเราแค่นึกถึงมันไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ในใจเราพี่น้องไม่ได้หมายความว่ามันเข้าในใจเราเราควรรักษาหมายถึงเราให้พระวจนะของพระเจ้านั้นชุ่มโชกอยู่ในใจของเราเป็นส่วนหนึ่งของใจของเราและหัวใจของเราไปเลยเราควรมีพระวจนะเต็มในจิตใจชุ่มโชกเปียกในหัวใจเมื่อเรามีพระวจนะที่ชุ่มโชกในหัวใจเข้าในจิตใจของเราแล้วทุกก้าวที่เราเดินพี่น้องทุกการกระทำที่เรามีเราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าโดยอัตโนมัติ
ผมยืนยันว่าอัตโนมัติเลยพี่น้องหัวใจเราเป็นเหมือนฟองน้ำถ้าเราทำให้ฟองน้ำนั้นชุ่มไปด้วยน้ำทุกครั้งที่ฟองน้ำสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเปียกโดยอัตโนมัติเช่นการถ้าหัวใจของเรามีความเข้าใจเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าสม่ำเสมอเราเปียกไปด้วยพระคำของพระเจ้าทุกกิจวัตรที่เราทำทุกประพฤติที่เราทำมันจะเป็นการให้เกียรติพระเจ้าไปเลยและเราจะทำทุกอย่างตามพระวจนะอยู่สม่ำเสมอเราจะทำทุกอย่างโดยสติปัญญาโดยอัตโนมัติเพราะมันอยู่ในหัวใจของเราแล้วแต่ปัญหาคริสเตียนเกือบทุกคนผมว่าแทบจะทุกคนยังไม่ได้มีหัวใจที่ชุ่มโชกไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าเลยเมื่อเราดำเนินชีวิตเราจึงไม่ได้สำแดงพระวจนะออกมาเลยเราไม่ได้สำแดงความบริสุทธิ์เหมือนที่พระวจนะสอนเราเราไม่ได้สำแดงความชอบธรรมออกมาเลยพี่น้องผมเตรียมตัวอย่างมานี่คือหัวใจของเราเป็นฟองน้ำเห็นไหมได้สอนเด็กแล้วอยากทำมานานนี่เป็นหัวใจของคริสเตียนนะครับถ้าเราชุ่มโชคด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับผมเปรียบนี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นน้ำนี่ถ้าเราชุ่มโชคมันใหม่มันเต็มข้างในนี้พี่น้องเมื่อทุกคนย่างก้าวเราเดินไปที่ไหนเห็นไหมครับมันจะเปียกหมดกระดาษใบนี้จะเปียกหมดตลอดเวลาเพราะว่าพระวจนะมันแทรกซึมออกมาเสมอและพระคัมภีร์ผมก็เปียกไปด้วยพี่น้องครับแต่หลายคนจะคิดว่าเมื่อเราไม่ต้องชุ่มโชคด้วยพระวจนะของพระเจ้าก็ได้หัวใจของเราไม่ต้องเปียกอะไรเลยก็ได้เมื่อเราเดินไปไหนเราจะไม่มีความเราไม่มีพระวจนะของพระเจ้าแต่เราก็ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเป็นฟองน้ำเปล่าๆไม่ใช่ไม่มีผมถือว่าหัวใจของเราไม่มีเปียกกับพระวจนะกับไม่เปียกอะไรเลยไม่มีหัวใจของเราจะเปียกอยู่แต่เราเลือกเปียกอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นพี่น้องเรามีหัวใจที่เป็นฟองน้ำเราจะซึมซับพระวจนะของพระเจ้าเข้าในใจหรือเราจะเปียกด้วยความบาปของเราเท่านั้นไม่มีฟองน้ำเปล่าๆพี่น้องถ้าหัวใจเราเปียกไปด้วยความบาปพี่น้องเราเดินไปไหนมันก็จะเป็นความบาปเราเดินไปไหนมันก็จะแดงตลอดเห็นไหมครับคนมีพระวจนะเยอะมันก็จะชุ่มออกมาตลอดเวลาโดยอัตโนมัติเลยแทรกซึมไปที่ไหนก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องแต่ไม่มีคนเป็นฟองน้ำเฉยๆไม่มีใจคุณจะเป็นความเต็มไปด้วยความบาปที่เดินไปไหนก็บาป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 ด่าคนนั้นด่าคนนี้พูดไม่สุภาพคิดไม่ดีตลอดกับคนอื่นหรือคุณจะมีพระวจนะนิดนึงความบาปนิดนึงแต่มันก็แดงออกมาอยู่นั่นแหละพี่น้องครับไม่มีฟองน้ำเฉยๆใจเราไม่มีฟองน้ำเฉยๆใจเราจะเปียกชุ่มพระวจนะของพระเจ้าหรือเราจะเปียกชุ่มความบาปแต่ส่วนมากคริสเตียนเรายังไม่ถึงขั้นที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยพระวจนะอย่างเต็มที่ยังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีเปียกโชกบ้างในบางเรื่องเราจะซึมซับพระวจนะในจิตใจบ้างในบางเรื่องสังเกตการจากการใช้ชีวิตเมื่อเราเจอสถานการณ์ต่างๆที่จะทำให้เราลงในความบาปแล้วเราควบคุมได้ในอัตโนมัติแสดงว่าเรื่องนั้นแสดงว่าพระวจนะในเรื่องนั้นนะครับอยู่ในใจเราไปแล้วเมื่อเราเจอสถานการณ์ความบาปแต่เราควบคุมมันได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าแสดงว่าคุณใจของคุณเป็นพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องนั้นๆแล้วหลายครั้งเราเพียงแต่เรารู้ว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแต่เราไม่เคยทำเรารู้นะว่าเราควรทำแบบนี้เราไม่ควรทำแบบนี้แต่เราไม่เคยทำเพราะว่าอะไรครับพระวจนะติดอยู่ในสมองไม่เคยติดในใจของเราไปเลยไม่ได้เข้าในใจเมื่อไม่เข้าใจไม่มีอะไรบังคับการกระทำเราได้เราอยู่ในขั้นแค่ว่าเรารู้แต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเราไม่ได้เชื่อและเราไม่ได้เปลี่ยนจิตใจนะครับตัวอย่างเราขับรถดีมีคนขับรถไม่ดีผ่านมาเราโกรธแสดงว่าพระวจนะของพระเจ้ายังไม่ได้อยู่จิตใจของเราในเรื่องความโกรธเรายังไม่ได้แสดงพระวจนะอยู่นั้นในใจของเราเรารู้ว่าเราไม่ควรกระวนกระวายแต่เราท่องจำได้ด้วยนะอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบแต่เรามีปัญหาในเรื่องการกังวล
เราจะกังวลมาเลยทันทีพระวจนะไม่ได้อยู่ในใจของเราคุณท่องเก่งไหมท่องเก่งมากแต่ในทางกลับกันพี่น้องเมื่อเรามีปัญหาในชีวิตเรามีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยเรามีสิ่งที่กระวนกระวายเกิดขึ้นในชีวิตแต่เรากลับคิดถึงสิ่งที่น่ารักฉันคิดถึงสิ่งที่น่านับถือโดยอัตโนมัติแสดงว่าคุณมีพระวจนะในจิตใจในเรื่องนั้นไปแล้วมันเต็มในจิตใจของเราไปแล้วนะครับซาบซ่าอยู่ในจิตใจของเราไปแล้วเมื่อคนมีคนทำชั่วต่อเราทำสิ่งไม่ดีต่อเราเราทำดีกับเขาแล้วไม่ตอบแทนเขาไปเลยแสดงว่าคุณมีพระวจนะในจิตใจไปแล้วอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแต่ทำดีกับคนอื่นเราเดินไปไหนเราก็ประกาศข่าวประเสริฐเป็นพยานอยู่นั่นแหละแสดงว่าเรามีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจไปแล้วพี่น้องแต่ปัญหาของเราที่คริสเตียนหลายคนยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เรามีพระวจนะซึมซาบในจิตใจของเราที่พระวจนะจะชุ่มโชกในหัวใจของเราที่เราจะเดินไปทางไหนก็เป็นพยานที่ดีจะเดินไปทางไหนชีวิตของเราก็บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะเราจะดูใน1โครินธ์บทที่9ผมจะอ่านแล้วครับ1โครินธ์บทที่1โครินธ์บทที่9นะครับข้อที่27บอกว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้พี่น้องครับที่เรายังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่หัวใจเราเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแต่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่เราเพิ่งอ่านไปและเราควรเป็นเช่นอาจารย์เปาโลด้วยอาจารย์เปาโลกำลังทุบตีร่างกายควบคุมตนเองเพราะเมื่อเขาประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วชีวิตของเขาเป็นพยานที่ไม่ดีเขากลัวชีวิตของเขาจะลงในความบาปและจะเป็นพยานที่ไม่ดีในการที่เขาเพิ่งประกาศออกไปในข่าวประเสริฐและเหตุผลที่เขาต้องทุบตีตัวเองเพราะอะไรเราจะดูในโรมบทที่7นะครับรวมบทที่7ข้อที่21นะครับบอกว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อไรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีก็มักจะเลือกทำชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวพี่น้องอาจารย์เปาโลต้องทุบตีร่างกายต้องวินัยตัวต้องควบคุมตัวเองก็เพราะว่าสิ่งดีที่เขาอยากทำกลับไม่ทำกลับทำตามความบาปของเนื้อหนังและสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำเขากลับทำนี่คือสิ่งที่เขาต้องทุบตีร่างกายต้องวินัยตัวพี่น้องเช่นเดียวกันครับเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปเมื่อเราเผชิญกับปัญหาเผชิญกับเรื่องของตัณหาแม้เราจะอยากซื่อสัตย์แค่ไหนเราก็หลงไปตามความบาปตลอดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คริสเตียนเราควรให้พระวจนะชุ่มโชกอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าเรามีตัณหาของเนื้อหนังเรามีความบาปของโลกต่างๆที่อยู่ล้อมรอบเราและเรามีพระวจนะชุ่มในหัวใจของเราเพื่อเราจะไม่ต้องดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเราจะก้าวไปที่ไหนเราจะเต็มด้วยความชอบธรรมความบริสุทธิ์ความซื่อสัตย์ความถูกต้องความสว่างในพระวจนะเสมอโดยอัตโนมัติแต่ก่อนนั้นเราต้องวินัยตัวก่อนก่อนนั้นเราต้องควบคุมตัวก่อนเราต้องตีตัวเพื่ออะไรครับเพื่อยัดพระวจนะเข้าในจิตใจของเราให้ได้ด้วยการท่องจำด้วยการตรึกตรองเป็นประจำด้วยการพิจารณาด้วยการศึกษาด้วยการอ่านด้วยการฟังคำเทศนาด้วยการสามัคคีธรรมกันในคริสตจักรด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการมาโบสถ์เป็นประจำนี่คือเรากำลังวินัยตัวเรากำลังตีตัวเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมโดยอัตโนมัติพี่น้องนอกจากเรามานมัสการพระเจ้าแล้วเรามาทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ด้วยมีใครอยากนั่งฟังคนเทศนาวันละกี่ชั่วโมงครับไม่มีแต่เราต้องวินัยตัวถ้าเราไม่วินัยตัวอย่างนั้นผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเหมือนเดิมไม่สนใจอะไรไม่รู้เรื่องอะไรของพระเจ้าเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับที่อาจารย์ไม้เคยสอนใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่6เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราจะไม่ทำบาปอีกต่อไปเพราะว่าพระวจนะหรือพระคริสต์เข้าในจิตใจของเราแล้วอย่างสมบูรณ์
เราจะไม่ทำบาปต่อไปโดยอัตโนมัติแน่นอนเราจะแยกจากโลกโดยอัตโนมัติด้วยเราจะอยู่เราจะไม่อยู่ในความเพศด้วยแต่เราอยู่ในพระคิดสมบูรณ์หรือยังในจิตใจของเราเราอยู่ในพระคิดสมบูรณ์หรือยังเราถึงต้องวินัยตัวเราถึงต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อแข่งกันเพื่อตรึกตรองเพื่อทำยังไงก็ได้ให้มันซึมซับเข้าในจิตใจของเราและเราเห็นในสดุดีบทที่119ข้อที่104หรือสดุดีบทที่97ข้อที่10ผู้ที่มีพระวัจนะในพระวจนะในจิตใจนะครับเกลียดชังสิ่งที่พระเจ้าเกลียดเราจะเกลียดสิ่งเท็จทุกอย่างโดยอัตโนมัติเพราะว่าเรามีพระวจนะแล้วในจิตใจเรามีพระคิดแล้วในจิตใจเราเหมือนพระคิดแล้วในจิตใจของเราเราจะเข้าอย่างสมบูรณ์ในจิตใจของเราและเราจะมันอัตโนมัติแน่นอนพี่น้องทุกคนมีกิจวัตรในการตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเรามีในจิตใจของเราแล้วเมื่อเราตื่นมาเราก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันบังคับตัวไหมครับไม่แต่ตอนเด็กบังคับไหมครับต้องบังคับพี่น้องเราเห็นว่าพระวจนะเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับการที่เราเชื่อฟังพระวจนะพระวจนะนั้นนำเราให้บริสุทธิ์พระวจนะเป็นสิ่งที่มีค่ามากมายพระวจนะให้เรามีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องพระวจนะเป็นคุณค่าที่เราควรรักและพระวจนะเป็นความสว่างในทางที่เราเดินในชีวิตของเราได้อย่างชอบธรรมเราควรที่จะรักษามันไว้ เราควรที่จะรักษาพระวจนะไว้ในจิตใจของเราคือเราควรเชื่อฟังปฏิบัติตามเพื่อจะให้หัวใจของเรานั้นเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าเข้าใจนะครับไม่ใช่แค่รู้ในความคิดเสมอเราควรซึมซาบเข้าไปด้วยในพระวจนะของพระเจ้าด้วยการเปียกโชกด้วยพระวจนะของพระเจ้าในจิตใจของเราเพื่ออะไรครับเพื่อทุกก้าวที่เราเดินนั้นที่เราย่ำไปเหยียบไปมันจะเปียกโชกด้วยความชอบธรรมเปียกโชกด้วยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะเรามีความเปียกโชกของพระวจนะในจิตใจพี่น้องความเชื่ออย่างที่บอกมี3ส่วนนะครับเรารู้เราถือว่าเป็นของเราและการกระทําซึ่งมันเต็มในจิตใจเพราะพี่น้องมันเกิดมาจากสิ่งนั้นก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าพระคัมภีร์คืออะไรจากนั้นเราตึกตรองเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเราตึกตรองว่าเราควรจะเป็นแบบนี้เราควรอยู่ในสิ่งนี้และเมื่อนั้นมันเข้าในจิตใจของเราพี่น้องง่ายเลยดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่ยากแต่ปัญหาคือเรามีความบาปที่เราไม่อยากทำแต่เราทำเสมอแล้วเราจะทำยังไงล่ะวินัยตัวควบคุมเดี๋ยวนี้มีข้อท่องจำใหม่ดีมากท่องยาวๆอย่างนั้นแหละพี่น้องเพื่อเราจะอย่างแรกเราต้องไม่ลืมก่อนถ้าเราไม่ลืมข้อพระคัมภีร์มันจะติดในหัวเราตลอดแรกๆอาจจะเป็นท่องจำแต่นานเข้าเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับผมก็บอกไม่ได้ขั้นตอนนั้นนะครับแต่เราควรติดสนิทกับพระเจ้าไว้ก่อนเราติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้าไว้ก่อนเมื่อเราตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องง่ายใจเราจะเปิดรับแล้วพี่น้องแต่ก่อนที่เราจะให้พระวจนะเปียกโชกและชุ่มชื่นในหัวใจของเราเราต้องฝึกตัวก่อนตีตัวก่อนวินัยตัวโดยการที่ไตร่ตรองพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าให้มันเข้าในจิตใจของเราอย่างที่บอกเพราะว่าความบาปเนื้อหนังล่อลวงเราให้ทำบาปตลอดจึงเป็นเหตุให้เราฝึกตัวพยายามให้พระวจนะนั้นเข้าในใจของเราอย่างสมบูรณ์ให้หัวใจของเราเปียกด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์อย่างชอบธรรมโดยอัตโนมัติแต่ก่อนนั้นเราต้องทำให้พระวจนะเข้าในใจของเราก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเข้าในใจของเราละเรายอมแพ้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ทุกคนมีพระวจนะในจิตใจอยู่แล้วคนละนิดคนละหน่อยเพียงแค่เราต้องให้มันเต็มทั้งหมดเพื่อเราจะชอบธรรมยิ่งกว่านั้นเราจะให้เกียรติพระเจ้าด้วยในชีวิตที่เราอยู่หลายคนมีปัญหาเรื่องความโกรธแต่ตอนนี้เริ่มเบาลงเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าในส่วนนั้นมีในจิตใจของเราไปแล้วเห็นไหมครับขนาดความโกรธที่อยู่กับเรามากี่ปียังค่อยๆหายไปเลยแล้วเรื่องอื่นจะไม่หายนะครับผมไม่รู้อะไรอยู่ในใจของผมเมื่อก่อนที่จะเปิดเผยได้ไม่ใช่ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเพ
ราะว่าพระวจนะน่าจะอยู่ในใจของผมบ้างแต่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวเองไม่สามารถบอกตัวเองได้ต้องให้คนอื่นบอกอาจารย์ไม้อาจจะรู้แต่ผมไม่รู้ฉะนั้นนะครับพระวจนะจึงเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นคู่มือที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้พี่น้องเพราะเราเป็นคนต่างด้าวเราควรใช้คู่มือของพระเจ้าที่ดีเลิศนั้นให้เต็มในจิตใจของเราด้วยการที่เราฝึกออกกำลังที่จะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นอยู่ในใจของเราตึกตรองพี่น้องเฝ้าเดียวไม่ใช่อย่างเดียวตึกตรองพิจารณาเหมือนที่ผมบอกมันทุกส่วนมันเกี่ยวกันหมดแม้แต่เรากินข้าวด้วยกันเราสามัคคีกันเราทำกิจกรรมด้วยกันวันที่31นี้มันจะทำให้เรามีพระวจนะในจิตใจแน่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะฝึกนะครับเพื่อเราจะได้มีพระคำของพระองค์เต็มในจิตใจของเราเราเห็นแล้วฟองน้ำถ้ามีในจิตใจของเราเราเดินไปไหนมันจะเปียกไปตรงนั้นแหละไม่ใช่แค่กระดาษนะครับพระวจนะผมก็เปียกที่อื่นก็เปียกทุกคนก็จะคนรอบข้างเราจะได้พระวจนะทั้งหมดต้องสังเกตนะครับถ้าเรามีความบาปเราพูดกับเพื่อนบ้านเป็นความบาปแต่ถ้าเรามีพระวจนะในจิตใจเอาชอบประกาศข่าวประเสริฐเราอยากเป็นพยานที่ดีพี่น้องเขาจะเบื่อแล้วเนี่ยเขาจะได้ยินตลอดฉะนั้นนะครับเราควรให้พระวจนะอยู่ในจิตใจของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และให้เกียรติพระเจ้าเพราะพระวจนะนั้นเป็นแสงสว่างที่ชอบธรรมเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับ